จริงไหมคนที่มีความหมายสำหรับฉันแววตาเธอช่างคุ้นว่าผูกพันคนที่อยู่ในฝันใช่เธอไหมเธออยู่ในใจฉันตลอดมาคนที่เฝ้าตามหามันเนิ่นนานเป็นพลังชีวิตให้กับฉันเพียงแต่กลัวผิดหวังเลยเก็บไว้กอดเธอด้วยสายตาห่างๆระหว่างที่เธอกอดใครมีแต่ความลับแค่ความลับเท่านั้นเพียงแค่ฝันที่ทำได้แต่ความรักที่ล้นหัวใจมันไว้ไม่ให้เธอรู้มีแต่ความหวั่นไหวเมื่อใกล้เธอกลัวว่าใจมันเผลอจนยอมแพ้มีแต่ความสับสนจนอ่อนแอกลัวว่าถ้าเธอรู้จะเปลี่ยนไปไม่อยากจะต้องซ่อนอาการมันทรมานจิตใจมีแต่ความลับแค่ความลับเท่านั้นเพียงแค่ฝันที่ทำได้แต่ความรักที่มันไว้ไม่ให้เธอรู้เกิดอะไรขึ้นถ้าคุณเตชิตอยากจะทราบนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับดอกไม้ของคุณคุณถามผู้หญิงคนนี้ดูได้เลยค่ะน้องชายฝาแฝดนี่ไม่รู้หรอสองคนนี้นะหน้าตาเหมือนกันเหมือนกับแกะเลยแต่ว่านิสัยนะต่างกันคนละขั้วเลยแฟนคุณเขาขี้หึงเหมือนกันนะคะเขาไม่ใช่แฟนผมรถไฟชนกันซะแล้วสิเดี๋ยวไว้ดูรายละเอียดโครงการอีกทีพรุ่งนี้ก็ได้ครับแล้วถ้าเกิดว่าสงสัยอะไรถามผมได้ตลอดเวลาเลยได้เลยคุณเตชิเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะดูรายละเอียดนี้อีกทีเลขาคุณเตชิคนนี้สวยนะสวยคนก่อนๆที่พามาตั้งเยอะเนี่ยพี่ก็เจ็บพูดอย่างนั้นคือคนจะมาทำงานข้างตัวผมผมก็ต้องคัดนิดนึงแน่ผมรู้นะในชื่อเสียงของคุณเนี่ยเรื่องลือไปไกลเลยนี่ก้าวมันมาเหยียบถิ่นแล้วตีเลยเหรอชิดมันจะมากเกินไปแล้วนะคุณวันชัยสวัสดีค่ะคุณรตีวันนี้ผมเพิ่งเห็นคุณนะเนี่ยพอดีว่าวันนี้รตียุ่งทั้งวันเลยนะคะก็เลยเพิ่งได้ลงมานี่คุณวันชัยมีนัดคุยงานกับคุณชิดเหรอคะเนี่ยครับนี่น่าอิจฉาคุณชิดนะครับมีสาวๆสวยๆขนาบข้างตลอดเวลาเลยปกติก็เป็นคุณรตีแต่วันนี้มีเลขาส่วนตัวคุณวันชัยคะคุณชิดเนี่ยเขาก็แค่เรียกผู้หญิงคนนี้ว่าเลขาให้ดูดีไปเท่านั้นล่ะค่ะ
จริงๆแล้วเนี่ยนะคะเขาอ่ะจัดหามาให้เพื่อเอนเตอร์เทนลูกค้าค่ะคุณแน่ใจนะแน่สิค่ะขอเข้าตัวก่อนนะเปลี่ยนงานมาร่วมงานกับผมไหมขอบคุณนะคะแต่ฟ้ายังไม่อยากเปลี่ยนงานนะคะทำงานกับผมมันสบายนะคุณเตชิตอ่ะก็คงไม่ขัดข้องอะไรหรอกถ้าคุณฟ้ามาร่วมงานกับผมไม่ดีกว่าค่ะไปไหนล่ะมานั่งใกล้สินี่มันมากเกินไปแล้วนะคะถ้าคุณคิดว่าจะไม่ให้เกียรติฉันในฐานะลูกผู้หญิงคุณควรจะให้เกียรติฉันในฐานะที่มาเป็นคนของคุณเตชิตบ้างนะคะนี่เธอเป็นใครอ่ะกล้ามาขึ้นเสียงกับฉันเหรอเธอเป็นแค่ผู้หญิงราคาถูกที่คุณเตชิตออกมาล่อพวกฉันทำให้สับสนวิ่งไปหน่อยเลยนะเตชิตนี่แกกล้าทำอะไรงี้กับฉันเหรอพี่วันชัยพี่หัวงูจนล้ำเส้นแล้วพี่ลองเข้ามาแตะคนของผมอีกทีนึงพี่จะรู้ว่าผมกล้ายิ่งกว่านี้อีกต่อไปแกฉันอย่าหวังว่าจะได้ร่วมงานอีกเลยโปรเจกต์ไหนที่อยู่ในมือฉันบริษัทแกอย่าหวังว่าจะได้สักชิ้นเดียวกลับไปบ้าไปแล้วนี่พนังผู้หญิงคนนี้ชิดยอมทำขนาดนี้เลยเหรอฉันขอบคุณมากนะคะที่ช่วยฉันตอนอยู่ในผับนะคะทำให้คุณต้องเสียลูกค้ารายใหญ่ไปคุณเป็นเจ้านายที่ดีมากเลยนะคะปกป้องศักดิ์ศรีของพวกเราเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วไม่ใช่ในฐานะเจ้านายนะในฐานะผู้ชายคนหนึ่งมันไม่คุ้มกันเลยนะคะความเสียหายครั้งนี้มันประเมินค่าไม่ได้เลยค่ะก็ใช่ผมก็รู้แหละว่าประเมินค่าไม่ได้แต่ว่าผมก็หวังว่าผมจะได้อย่างอื่นที่มันมีค่ามากกว่ามาทดแทนนะของบางอย่างมันหาซื้อไม่ได้ไงมันไม่ได้มีวางขายตามท้องตลาดทั่วไปนายชินสวัสดีครับกลับมาแล้วเหรอครับเพิ่งลงเครื่องเมื่อเช้านี่เองครับพี่ชินแล้วแอมไหมนี่กลับมานั่นแต่เมื่อไหร่อ่ะกลับมาได้เกือบอาทิตย์แล้วค่ะนี่พี่ชิดเขาไม่บอกอะไรพี่ชินเลยเหรอคะพี่เขาคงยุ่งจนลืมอ่ะหรือไม่ก็ไม่เห็นว่าหมายสำคัญอะไรไม่หรอกนี่ยังจะขี้งอนเหมือนตอนเด็กๆอีกคืองี้ตอนนี้ใหม่เขาเข้ามาช่วยงานที่แผนกการเงินครับดีครับใหม่ต้องไปขอคำปรึกษาจากพี่ชินบ่อยๆนะคะได้สิงั้นเที่ยงนี้พี่ชินต้องไปกินข้าวกับใหม่ด้วย
อเคถ้าพ่อเป็นใหม่นะพ่อจะสนใจเตชินมากกว่าใครๆก็พูดแบบนี้ทั้งนั้นเลยนะคะคุณพ่อก็มันจริงนี่นะเตชินคือคนที่กุมอำนาจทั้งหมดของบริษัทนี้ส่วนเตชินน่ะล่ะถ้าไม่มีพี่ชายฝาแฝดก็ไม่ต่างอะไรกับรถที่ไม่มีคนขับต่อให้รู้ขนาดไหนเครื่องยนต์ดีขนาดไหนถ้าวิ่งไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์แต่ใหม่เชื่อว่าพี่ชินยังมีดีอีกหลายอย่างที่คุณพ่อยังไม่รู้นะคะโอเคได้จ้ะจ้าก็วีจ้าเดี๋ยวฟ้าพอดีต้องไปช่วยสาเขาดูเอกสารที่แผนกจัดซื้อน่ะถ้ามีอะไรฝากกวีรับหน้าก่อนนะได้สิโอเคขอบใจจ้ะชิดอยู่ในห้องครับผลประกอบการของ GI Construction เขาขาดทุนอย่างที่เรารู้กันนะครับปีที่แล้วแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเพราะว่าเศรษฐกิจโลกตกต่ำแล้วก็ทางยุโรปมีก่อการร้ายอยู่หลายประเทศด้วยธรรมดาวะธุรกิจมีขาขึ้นก็มีขาลงจริงๆยิ่งทางนู้นเศรษฐกิจแย่เท่าไหร่นะเขายิ่งอยากจะมาขยายธุรกิจในเอเชียมากขึ้นเนี่ยแหละขออะไรไปเรียกร้องอะไรไปก็ให้แทบจะทุกอย่างละมั้งผมก็คิดอย่างพี่แหละว่าเรากำลังได้เปรียบอยู่แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอยู่ที่พี่คนเดียวครับพี่ว่ายังไงผมก็ว่าตามพี่ครับไอ้ชินจริงๆพี่มีอีกเรื่องนึงพี่อยากจะคุยกับแกไอ้ครั้งก่อนนะที่เจอเรื่องตกแต่งตัวเลขจะซื้อวัสดุก่อสร้างอ่ะก่อนที่แกจะไปเบอร์ลินนี่พี่คุยกับแกจำได้ปะชัดเจนแล้ววะมีช่อโกงในบริษัทเราด้านอ่ะสำเนาเช็คที่สั่งจ่ายออกไปอ่ะรวมๆ10ล้านอ่ะให้บริษัทซัพพลายเออร์เจ้าใหม่อ่ะไม่มีของเข้ามาเลยนะแกรู้ไหมว่าพี่สงสัยใครคุณอานนท์คิดครับถ้าเกิดว่าเป็นคุณอานจริงพี่จะทำยังไงครับอย่ารอให้ผ่านงานวันเกิดคุณแม่ไปก่อนเดี๋ยวพี่จะวางเหยื่อล่อไว้ให้ดูสิว่าปลาตัวนี้มันจะโดดขึ้นมาหุบเห็นตาชิดบอกว่าลูกไปคุยงานที่เบอร์ลินมาราบรื่นดีอย่างนี้แม่ก็เบาใจนะว่าอีกหน่อยปล่อยให้ชินลุยงานเดี่ยวได้แล้วครับอุ้ยอย่าเพิ่งดีกว่าชิดจะคอยดูน้องไปอย่างนี้ก็ดีแล้วนี่ลูกนะน
ี่งานวันเกิดของคุณแม่ปีนี้นะชินกับผมเนี่ยเราเตรียมของขวัญวันเกิดไว้ให้คุณแม่อย่างดีถ้าคุณแม่เห็นนะแม่ต้องกรี๊ดแน่นอนขนาดนั้นเชียวงานวันนั้นเนี่ยนะแม่ก็จะเชิญสาวๆในวงสังคมแล้วก็แวดวงธุรกิจของเรามาด้วยส่วนมากก็จะเป็นลูกสาวเพื่อนๆแม่ทั้งนั้นแหละเผื่อว่าชิดกับชินจะสนใจใครบ้างนั่นไงแต่งานหาคู่เนียนๆหรือเปล่าครับคุณแม่ครับแหมก็ถ้าแม่ไม่ทำแบบนี้แล้วเนี่ยนะเมื่อไหร่เราสองคนจะเป็นฝั่งเป็นฝาสักทีล่ะเออนี่แม่ได้ยินว่าแพรใหม่อ่ะเขากลับมาจากอังกฤษแล้วนะนี่ตาชิดลองสนิทสนมกับน้องเขาดูนะมันอาจจะดีก็ได้เผื่อว่าเราจะได้หยุดลอยไปลอยมาสักทีดีไหมจริงๆผมก็คิดว่าผมจะหยุดกับผู้หญิงสักคนอยู่เหมือนกันนะครับแต่ไม่ใช่แพรใหม่นะครับก็หวังว่าคงไม่ใช่แม่กระดังงาลนไฟคนที่เขากำลังลือๆกันอยู่นะถ้าหมายถึงรัตตีรัตก็ไม่ใช่ครับแม่ก็ชักอยากเห็นหน้าผู้หญิงคนนี้ขึ้นมาแล้วสินี่พาเขามางานวันเกิดแม่ด้วยนะเดี๋ยวแม่ขอดูหน้าหน่อยและแม่จะช่วยดูให้โทรมาสั่งงานดึกไปไหมคะคุณเตชิตอ้าวผมเคยบอกแล้วไงว่าเลขาผมต้องสแตนบาย24ชั่วโมงค่ะ มีอะไรให้รับใช้สั่งมาได้เลยค่ะเจ้านายพรุ่งนี้เอาไปธุระกับผมหน่อยสิพรุ่งนี้วันหยุดนะคะเอ้าหยุดแล้วยังไงเลขาผมต้องทำงานทุกวันครับไม่มีวันหยุดครับแต่ว่าแต่ผมไม่เคยพนักงานผมทำงานฟรีแล้วนะครับวันหยุดอ่ะหมายความว่ามี OT เหรอคะงั้นโอเคค่ะจะให้ไปเจอที่ไหนกี่โมงว่ามาเลยค่ะพิชิตเป็นไงฮะหลบคุณแม่มาได้แล้วเขาเป็นห่วงแกนะเว้ยถามนู่นถามนี่เขาจำจี้จำชัยตลอดอ่ะเป็นห่วงผมว่าเขารำคาญผมมากกว่าเฮ้ยคิดมากเมื่อกี้ที่โต๊ะกินข้าวตอนที่พี่พูดอ่ะพี่พูดเหมือนคนกำลังมีความรักคนเป็นฝาแฝดกันนี้มันจะมีความลับกันไม่ได้เลยใช่ไหมฮะพี่ยอมรับแค่ว่าพี่เจอใครคนหนึ่งซึ่งพี่ไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครมาก่อนคือผมก็คิดมานานแล้วนะผมเห็นด้วยนะว่าที่พี่จะหยุดแล้วก็จริงจังกับใครสักคนหนึ่งจริงๆผมอยากให้พี่มีครอบครัวแหละแต่ผมไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้อะคือใครทำให้พี่ยอมที่จะถอดเขี้ยวเล็บออกเสืออย่างพี่เนี่ยนะนี่คือผมรู้จักเขาไหมอะแกเคยเจอเขาแล้วล่ะแต่ว่าแกไม่รู้จักเขาเออไว้เดี๋ยววันนึงมีโอกาสเดี๋ยวแนะนำให้รู้จักกันอะเอาเรื่องของแกบ้างดีกว่างานมาเกิดคุณแม่มีใครจะควงมาหรือยังให้คุณแม่ได้ชื่นใจซะหน่อยฮะมีผมจะไม่มีใครอ่ะคือไม่รู้ชีวิตนี้จะมีใครว่าจะได้เจอใครบ้างเนี่ยมัวแต่กลัวอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวแกก็เจอสักวันแกต้องเจอคนที่ใช่สำหรับแกเชื่อพี่
ราจะไปข้างนอกอ่ะละตีไม่ได้ทำงานเธอมีอะไรหรือเปล่าฉันเบื่อเซ็งๆนิดหน่อยนะช่วงเนี้ยชิดเขาไม่ค่อยสนใจฉันเท่าไหร่ฉันชวนไปไหนนะเขาก็เลี่ยงฉันตลอดเลยอ่ะฉันก็เลยว่าจะชวนเธอไปช้อปปิ้งเป็นเพื่อนฉันหน่อยอ่ะแต่นี่ฉันกำลังจะไปบ้านพี่ชินไปทำไมอ่ะไปหาคุณป้ามนัญญาแม่ของพี่ชินสวัสดีค่ะคุณเตชิตเรื่องรถเนี่ยจอยประสานงานกับคุณธนิสาเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ใช่ครับผมไม่ใช่เตชิตครับคือผมเป็นน้องชายฝาแฝดครับผมเตชินครับอ๋อค่ะผมอยากจะทราบว่าผมพอจะรบกวนขอเบอร์คุณขนานได้ไหมครับพอดีว่าน้องเขาเปลี่ยนเบอร์ค่ะแล้วก็ไม่ได้แจ้งเบอร์ใหม่เอาไว้คือติดต่อไม่ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าจอยก็พอจะทราบว่าบ้านของน้องเขาอยู่ข้างในกรมชนนะคะถ้ายังไงคุณเตชินลองไปหาดูแถวๆนั้นก็ได้นะคะเผื่อว่าจะโชคดีได้เจอน้องเขาอะค่ะขอบคุณมากเลยครับคุณจอยค่ะขอบคุณมากครับคุณจอยครับสวัสดีค่ะคุณป้าคุณป้าคะนี่รัตติรัตน์เพื่อนของแพรใหม่ค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่โทษทีนะจ๊ะฉันไม่มีลูกสาวแล้วก็ยังไม่อยากคิดจะมีตอนนี้ด้วยเรียกฉันว่าป้าเฉยๆก็พอนะได้ค่ะคุณป้าคุณป้าคะนี่ค่ะของฝากจากไหมไหมเลือกเองกับมือเลยนะคะแต่ไม่รู้ว่าคุณป้าจะชอบหรือเปล่าก็สวยดีนะจ๊ะแต่ว่าพักนี้ป้าไม่ค่อยได้ใส่ของพวกนี้แล้วล่ะจ๊ะใช้เวลาไปปฏิบัติธรรมมากกว่านะแต่ยังไงก็ยังขอบใจใหม่นะที่ยังอุตส่าห์นึกถึงป้าจ๊ะใหม่ไม่เคยลืมคุณป้าหรอกค่ะเพราะนอกจากคุณพ่อแล้วเนี่ยก็มีคุณป้าเนี่ยนะคะที่ใหม่เคารพแล้วก็นับถือเป็นที่พึ่งของใหม่ตลอดเลยนะคะจ้ะนี่ใหม่กลับมาทันงานวันเกิดป้าพอดีเลยนะจะวันเกิดอาทิตย์หน้าเนี่ยแล้วเราก็จะจัดงานกันที่บ้านเนี้ยแหละจ้ะงานแบบเป็นกันเองนะแล้วก็เชิญแขกที่สนิทแค่ไม่กี่คนเท่านั้นเองใหม่มาด้วยกันนะจ๊ะลูกค่ะอุ๊ยวันเกิดของคุณป้าเหรอคะเนี่ยระตีเป็นเพื่อนสนิทชิดค่ะไม่เห็นชิดบอกระตีเลยว่าจะมีงานวันเกิดด้วยชิดเขาคงฉลาดพอที่จะแยกแยะได้ว่าแขกคนไหนควรจะเชิญมางานไหนหรือยังไงแต่ระตีว่าชิดเขาน่าจะทำงานยุ่งมากกว่าค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะตอนนี้ระตีก็อยู่กับเจ้าของงานมันเกิดแล้วใช่ไหมคะงั้นระตีขอมาด้วยคนนะคะก็ดีเหมือนกันนะคะคุณป้าเพราะว่าใหม่จะได้มีเพื่อนด้วยนะคะให้ระตีมาด้วยนะคะไปซอยพัฒนาพงค่ะนี่นะมันขับรถนี่จะซิ่งก็ซิ่งไปทั่วไม่เกรงอกเกรงใจคนเดินถนนเลยเดี๋ยวผมเก็บให้ครับนี่เจ็บตรงไหนไม่รู้ครับก็นิดหน่อยจ้ะรู้สึกยืนไหวไหมครับไหวจ้ะเ
ผมถือให้ก่อนก็ได้ครับไปหาหมอไหมครับเดี๋ยวผมพาไปก็ได้โอ้ยไม่ต้องเป็นแค่นี้เองเดี๋ยวกลับบ้านทาน้ำมันหม่องก็หายแล้วให้ผมไปส่งก็ได้ครับตกลงคุณให้ฉันมาเจอทำไมคะคุณเตชิตผมอยากเจอคุณนะงั้นที่บอกว่ามีงานก็ไม่ใช่เรื่องจริงสิคะผมอยากเจอคุณแล้วผมก็มีบางอย่างอยากให้คุณทำด้วยทำอะไรคะเลือกชุดชุดผมอยากให้คุณไปงานวันเกิดคุณแม่ผมพร้อมผมครับงานวันเกิดคุณแม่คุณใช่ครับนี่มันเป็นหน้าที่เลขาหรือเปล่าคะถ้าไม่ใช่ฉันขอไม่ไปนะคะถ้าผมบอกว่าใช่อะถ้าบอกว่าใช่ฉันก็จะให้คนที่มีประสบการณ์มากกว่าอย่างธนิสาเป็นคนไปเป็นทำไมจะต้องตั้งท่าปฏิเสธผมอย่างเดียวเลยเนี่ยครับเป็นอะไรเนี่ยเพราะถ้าเกิดฉันไปทำอะไรพลาดขึ้นมากลางงานมันก็เสียชื่อคุณเปล่าๆไงคะผมอยากให้คุณไปกับผมมากถ้าคุณจะเรียกมาเขาเรื่องแค่นี้จริงๆฉันขอตัวนะคะนี่ผมโทรสั่งเขาไปแล้วให้เขาเตรียมชุดไว้ให้คุณเลือกงั้นคุณก็เลือกไปสักชุดก็ได้ค่ะนี่ผมแคสเซิลเขาก็ได้โอเคแต่คุณต้องไปกับผมอยู่ดีแหละผมหิวข้าวหน้าที่เลขาต้องไม่ปล่อยให้เจ้านายหิวข้าวจนเป็นโรคกระเพาะได้ค่ะแต่ว่าครั้งนี้ฉันขอเป็นคนเลือกร้านอาหารเองไม่มีปัญหาครับร้านอาหารครับขอสองจานครับใช่ค่ะขอบคุณค่ะเติมๆบอกมาค่ะร้านนี้อาจจะไม่ได้มีเก้าอี้นุ่มๆพนักงานเสิร์ฟที่พูดจาหวานๆหรือว่าแอร์เย็นๆให้คุณนะคะช้อนหรือว่าอะไรแบบนี้ก็อาจจะเลอะๆเคอะๆไปบ้างทานได้นะคะคุณคงไม่เคยได้มาทานร้านแบบนี้ใช่ไหมคะคอยว่าร้านข้างทางเนี่ยร้านโปรดผมเลยอ่ำหรือเปล่าคะจะอ่ำอะไรจะเรียกว่าเป็นร้านโปรดก็ไม่ถูกหรอกเพราะว่าตอนเด็กผมกับน้องก็มีปัญญากินอยู่แค่นี้แหละคุณชิดคุณใส่พริกเยอะขนาดนั้นเลยเหรอคะมันต้องเผ็ดๆมันถึงจะอร่อยลองไหมไม่เป็นไรค่ะทำไมนี่คุณชีวิตผมนี่ผมกับน้องไม่ได้คาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดอย่างที่พวกคุณคิดกันหรอกนะพ่อแท้ๆของผมอ่ะเป็นแค่พนักงานบริษัทเล็กๆแล้วเวลาพ่อไปทำงานแล้วพวกผมไปโรงเรียนกันแล้วก็แม่ก็ออกไปทำงานกลับมาตอนเย็นบางทีไม่มีใครอยู่ร้านแบบนี้คือที่พึ่งของผมกับชินงงบอกแล้วใช่ไหมว่าให้กลับบ้านไวๆฮะทำไมไม่ฟังฮะอย่าตีผมไอ้บอลอย่างนี้แหละพอแล้วนี่หยุดเลยจะตีอะไรกันนักหนาเนี่ยฮะก็มันดื้อเนี่ยใช้ไปซื้อเหล้าแค่นี้หายไปเป็นวันเลยแค่จะกลับมาบ้านหรือเปล่าอีกเนี่ยนะที่ตีลูกเนี่ยเด็กตัวแค่นี้ใครก็จะขายเหล้าให้เหล้าตัวแกเองนั่นแหละเผาลงซะบ้างเธอไอ้เรื่องเหล้ายาปลาปริ้งเนี่ยเมาทีไรก็เอไออามันลงที่ลูกทุกทีฉันทำทำไมไม่ตอบฮะเฮ้ยอย่าทำทำไมไม่ตอบอย่าทำอย่าทำลูกอย่าทำลูกอย่าทิ้งอย่าทิ้งอย่าเฮ้ยจิ๊บ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 จจะลองดีกับฉันยังไงอย่าทำเฮ้ยอย่าทำลูกอย่าวันนี้ได้ไหมเนี่ยหยุดเ
ไปไหนเมาปล่อยฉันไปเร็วๆตอนเด็กๆนะชีวิตผมมันก็เหมือนเด็กปกติธรรมดาทั่วไปแหละตอนแรกแต่พอพ่อถูกไล่ออกจากงานนะความบันเทิงเริ่มเกิดขึ้นพอเริ่มเครียดเครียดแล้วก็ไปลงกับขวดเหล้าโอ้โหชีวิตช่วงนั้นลำบากมากอยู่มาวันหนึ่งเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นพ่อขับรถชนรถบรรทุก10ล้อตายคุณชีคะคือฟ้าขอโทษนะคะคือฟ้าไม่ได้ตั้งใจว่าจะพามาสถานที่แบบนี้แล้วก็ทำให้คุณนึกถึงเรื่องในอดีตไม่เป็นไรมันผ่านไปนานแล้วผมไม่เป็นไรผมเล่านี่ผมไม่ได้รู้สึกอะไรคุณจะคิดว่าผมเป็นคนเลวก็ได้นะแต่ตอนที่พ่อผมตายผมไม่ได้เสียใจเลยนะผมโล่งใจด้วยซ้ำเพราะถ้าพ่อผมไม่ตายผมกับน้องกับแม่ไม่มีวันจะเริ่มต้นชีวิตใหม่เป็นอะไรหรือเปล่าเห็นซึมๆแต่เมื่อกี้แล้วอ่ะไม่เป็นไรครับงั้นเข้าบ้านไปกินน้ำกินท่าก่อนนะผมต้องไปธุระต่อผมขอบคุณมากครับคือผมมาหาคนแล้วได้ยินว่าบ้านเขาอยู่แถวนี้แต่วันนี้คงไม่เจอแล้วครับมาหาใครล่ะงั้นรอเดี๋ยวสินะเดี๋ยวให้ฟ้าหลานของยายช่วยเขาไปทำงานอีกสักพักก็กลับแล้วล่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมไปเลยดีกว่าครับงั้นก็ตามใจขอบคุณมากนะพนุมหลังจากพ่อผมตายแม่ผมก็แต่งงานใหม่ครับเจ้าของบริษัทก่อสร้างเล็กๆบริษัทหนึ่งผมเชื่อไหมพ่อใหม่ผมอ่ะเขาใช้เวลาแค่10ปีสร้างบริษัทก่อสร้างเล็กๆอันนั้นน่ะให้กลายเป็นวรกิจวิศวกรรมที่คุณทำงานอยู่เนี่ย10ปีแล้วคุณพ่อก็เสียชีวิตด้วยโรคปอดติดเชื้อผมเลยต้องขึ้นมารับช่วงงานต่อมาบริหารทุกอย่างทุกสายตาจับจ้องผมอยู่เต็มไปหมดเลยในบริษัทนะเหมือนผมจะพลาดอะไรไม่ได้เลยไม่ได้ก้าวเดียวคุณดูเหนื่อยนะคะผมเหรอหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณแบกรับนะคะคุณเป็นผู้หญิงคนแรกที่พูดกับผมแบบเนี้ยแต่ก็นั่นแหละเพราะว่าผมไม่เคยเล่าเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวของผมให้คนอื่นฟังเหมือนกันแหละคุณเป็นคนแรกนี่ชักรู้สึกเป็นคนสำคัญขึ้นมาซะแล้วสิงานวันเกิดคุณแม่คุณนะคะฟ้าจะไปร่วมด้วยนะคะดีครับผมไม่เคยพาผู้หญิงคนไหนไปหาแม่เลยนะคุณเป็นคนแรกที่ผมคิดจะพาไปเลยนะเนี่ยกลับมาแล้วทันกินข้าวเย็นพอดีหอมจังมามายายยายเท้าเป็นอะไรอ่ะก็ที่ตลาดละที่ตลาดนั่นแหละโดนอะไรมอเตอร์ไซค์เฉียวมอเตอร์ไซค์ยายอุ้ยเอ้ยฟ้าไม่ต้องตกอกตกใจขนาดนั้นยายไม่ได้เป็นอะไรมากแค่เท้าแพลงนิดหน่อยโชคดีนะที่มีคนใจดีพายายมาส่งบ้านเขายังชั่วยายไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วนะยายยายต้องระวังตัวนะ
ตลาดเนี่ยรถมันพลุกพล่านจะตายอ่ะยายไม่ต้องไปบ่อยได้ไหมอยากจะกินอะไรบอกฟ้าเดี๋ยวฟ้าซื้อมาให้นะยายต่อไปยายจะระวังตัวนะแต่ไอ้ที่จะไม่ให้ยายออกไปไหนมาไหนเนี่ยแต่มันก็เป็นง่วยตายกันพอดีสิเสียดายนะที่ฟ้าน่ะไม่ได้เจอพ่อหนุ่มคนนั้นน่ะคนที่ช่วยยายไว้อ่ะนี่หล่อก็หล่อนิสัยก็ดีนะเขาบอกเขาจะมาหาใครไม่รู้แถวเนี้ยยายบอกให้อยู่รอฟ้าก่อนเขาไม่ยอมแล้วเขาเป็นใครอะจ๊ะยายได้ถามชื่อหรือเบอร์โทรไหมอ๋อฟ้าจะได้โทรไปขอบคุณเขาด้วยไงเออนั่นสิโอ้ยตายแล้วถ้ามายายไม่ถามชื่อเขาก็ไม่รู้เนี่ยน่าเสียดายจริงๆเฮ้ยชินกลางวันยุ่งเปล่าไปกินกลางวันกับพี่ป่ะได้ครับพี่มีอะไรด้วยหรือเปล่าครับก็มีคนอยากแนะนำให้แกรู้จักหน่อยใครครับผู้หญิงใช่ชื่อฟ้าฟ้าไหนครับเขาเป็นผู้ช่วยเลขาคนใหม่ของพี่นี่เป็นครั้งแรกนะเนี่ยที่พี่จะพาผู้หญิงมาแนะนำให้ผมรู้จักเนี่ยคนนี้ต้องสำคัญใช่ไหมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องสำคัญนะจริงๆพอมีเรื่องสำคัญพี่ก็อยากจะบอกให้แกรู้อะอยากให้แกรู้เป็นคนแรกอะอย่างนี้ก็ต้องเป็นคนนี้ด้วยที่พี่คิดจะชวนไปงานวันเกิดคุณแม่ใช่วันนี้แล้วคนเดียวเลยนี่ตกลงเรามีนัดกับใครเหรอคะเรื่องงานหรือเปล่าน้องชายผมเองกับเตชินนะแค่นี้ก็ต้องทำเป็นความลับด้วยเหรอคะคุณนี่มีเรื่องตื่นเต้นตลอดเลยนะคะยังยังไม่ตื่นเต้นมีตื่นเต้นยิ่งกว่านี้อีกเดี๋ยวก่อนงั้นเดี๋ยวฟ้าขอตัวเข้าห้องน้ำก่อนนะคะงั้นผมไปรอที่โต๊ะเลยนะเฮ้ยไอชินว่าไงวะโทษทีมาช้าไปหน่อยไม่ช้าหรอกพี่ผมก็เพิ่งมาถึงแป๊บเดียวเองครับแล้วพี่นัดใครจะให้ผมมาเจอเนี่ยเข้าห้องน้ำผู้หญิงนะจะทำอะไรต้องแต่งหน้าทาปากนี่ต้องพิธีรีตองหน่อยอ่ะสงสัยจะเขินมาเจอน้องชายสุดหล่อพึ่งในความสวยใช่ไหมทำไมถึงได้ไม่บอกแม่ว่าเราพลาดงานประมูลถนนไฮเวย์นั่นไปแล้วเป็นเพราะผู้หญิงคนที่พามาวันนี้ใช่ไหมหัวคุณนะครับที่หัวที่เป็นฟ้าพี่ยังไม่ได้บอกเขาเลยว่าแกคือคนที่ช่วยเขาพี่จริงจังกับเขาไหมครับทำฉันแบบนี้ได้ยังไงอ่ะไปเอาผู้หญิงคนนี้มาจากไหนพี่ฝากฟ้าด้วยพี่ไว้ใจแกนะนี่คือบ้านคุณนะค่ะเธอคือคนจริงไหมคนที่มีความหมายสำหรับฉันแววตาเธอช่างคุ้นว่าผูกพันคนที่อยู่ในฝันใช่เธอไหมเธออยู่ในใจฉันตลอดมา
ันเพียงแต่กลัวผิดหวังและเก็บไว้กอดเธอด้วยสายตาห่างๆระหว่างที่เธอกอดใครฝันที่ทำได้แต่ความรักที่ล้นหัวใจต้องเก็บมันไว้ไม่ให้เธอรู้เพียงแค่ฝันที่ทำได้แต่ความรักที่ไว้